จุงกะแบรนด์ซัดอยู่มาพี่น้องก็ไปวันนี้เราจะไปทำกาแฟดำแดงโซดามะนาวนะครับนี่มาลงมือทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกใส่มะนาวลงไปมะนาวเราใช้ประมาณครึ่งออนนะครับเสร็จแล้วใส่น้ำแดงไป1ออนนะครับใครชอบหวานก็ใส่ไปประมาณออนครึ่งก็ได้นะเดี๋ยวเราจะใส่แค่1ออนตามปริมาณแก้วครับเพราะว่าแก้วประมาณ10อุ๊ยสุดามันซ่าเกินไปใส่สุดาไปก่อน1ออนครับรีพอดีอุ๊ยสุดามันซ่าซื้อมาจากซื้อเองพอดีใส่ลูกมามันก็แทกมันก็เลยซับว้าวว้าวเปรี้ยวกำลังดีครับแข็งแข็งครับแข็งเราซื้อมา5บาทกินได้5วันเพราะว่ากินมาหลายแก้วกินหลายแก้วไม่ดีครับมันจะ on the rocks ต่อไปเราจะชงกาแฟนะครับเราก็จะใช้กาแฟดำใช้น้ำ1ออนซ์ครับเราจะทำเป็นกาแฟแบบเอสเปรสโซ่ไม่ใช่กาแฟดำแบบคืออะไรวะร้อนจุดไปนะครับเหงื่อแตกซิกๆเลยเขาเรียกว่าอ๋อลืมไปเติมโซดาก่อนโอเคมีกาแฟดำเป็นช็อตเอสเปรสโซ่นะครับถ้ามีกาแฟอะไรนะกาแฟสดก็จะดีนะโอเคเสริมแข็งขึ้นปิดฝาก่อนนะครับกันกาแฟเหี้ยครับเสร็จแล้วก็เทกาแฟลงไปครับโอ้ยนี่ครับกาแฟดำสูดามะนาวครับขนาดนี้มาชิมกันเลยรู้สึกว่าเราจะตึกกลับมาการชิมกาแฟนะครับที่แรกเรายังให้มันเข้ากันดื่มว้าวปรีว้าวโอเคจุดไม่ได้สอนไม่ได้บอก